สวัสดีครับผมเห็นข่าวในเพจสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์นําเสนอข่าวรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่วัดพระพุทธบาทศิลาวัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์มก็ขอนํามาเล่าต่อขอขอบคุณภาพและข่าวจากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์มาณนโอกาสนี้ด้วยเนื้อหาข่าวที่นําเสนอมีดังนี้ครับ วันที่9มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬกา30นาทีนางพงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวราวุฒิยันเจริญผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอิทธพรจันเอียงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในจําเริญแบนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการจากส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนจากกรมศิลปากรผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและนางพิชววรินชนะคุ้มผู้อํานวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีพระมงคลสุดกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์พราะวชิรกิจบัณฑิตรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์พระครูสิริขณารกรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์พระครูปริยัติพัทรคุณเจ้าคณะอำเภอนางรองพร้อมด้วยพระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางลงพื้นที่วัดพระพุทธบาทศิลาวัดภูม่านฟ้าบ้านหนองบัวรายหมู่ที่7ตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างสถาปัตยกรรมของทางวัดหลังจากได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่31พฤษภาค,คม2,564ปัจจุบันมีพระสมศักดิ์สังวรจิตโตเป็นประธานสงฆ์และพระอธิการปริชาชีวสุพพโลเป็นเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทศิลาวัดพระพุทธบาทศิลามีเนื้อที่กว่า190ไร่ปัจจุบันขยายเนื้อที่ออกไปอีกเป็น1,000ไร่ โดยมีสิ่งปลูกสร้างภายในวัดสร้างขึ้นจากหินทรายมีรูปแบบคล้ายคลึงกับสิ่งก่อสร้างในสมัยก่อนคล้ายสถาปัตยกรรมอินเดียหรืออาณาจักรของโบราณโดยได้แรงบันดาลใจทางศิลปรกรรมจากปราสาทและเทวาลาัยต่างๆในประเทศไทยเช่นปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาททิมายปราสาทพนมวันจังหวัดนครราชสีมาพระปราง์สามยอดจังหวัดลบบุรีปราสาทนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรา,าสาทสดอกอกทมจังหวัดสแก้วเจดีวัดจิตยอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นนางพงเพชรชุละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมในวัดรวมถึงสิ่งปลูกสร้างโดยรอบผมขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัํามาณโอกาสนี้ด้วยสวัสดีครับ